เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Abyss Ragnarok ของเรากันอีกเช่นเคยครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้โค่นบอสนะครับนากะไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาแร่นะครับมาหลอมนะครับผมเป็นแร่สีทองครับทีนี้โอเครู้สึกว่าตัวโซของเราจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เติมเข้าไปนิดนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วก็มีน้องนะครับสมาชิกของเราเขาบอกว่าจะมีเครื่อง Augment Station อะไรสักอย่างนึงที่จะพัฒนาอ๋อตัวนี้ป่ะคือจะพัฒนาได้ดีขึ้นเหรออ๋อโอเคอันนี้ก็ไม่เคยลองใช้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะอัปเกรดเป็นลักษณะไหนอยากจะลองดูเหมือนกันอ่ะลองดูแล้วกันครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะ Augment Station เดี๋ยวตอนนี้เราเรียงตามน้ำหนักอยู่เพราะว่าน้ำหนักผมเยอะอ่ะเดี๋ยวลองลงดูละกันมันลงไม่ได้ว่ะมันขึ้นมาโน snap point นี่คืออะไรวะเนี่ยหึเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนทำไมไม่สามารถลงได้ผมงงมากจริงๆมันก็มีพื้น foundation อยู่แล้วไม่ใช่หรือวะเดี๋ยวลองอีกอันนึงมันมี2อันครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคมันต้องเอามาต่อกันเหรอมันเหมือนกับเป็นตัวผสมมันต้องประกอบร่างกันอย่างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวนะไม่เข้าใจวิธีใช้แค่นั้นเองครับมันต้องเอามาต่อกับอีตัวอัปเกรดนะครับผมเนี่ยพอต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเขาบอกว่ามันจะอัปได้ดีกว่าเดิมเดี๋ยวนะผมงงๆอันนี้เก็บได้ไหมคือผมอยากจะลองเก็บตัวนี้แล้วก็ลองเปิดอ๋อนี่ไงมันต้องมาเปิดของมันด้วยทีนี้ในนี้เดี๋ยวไอ้เตาหลอมเราเอาใหม่อันนี้เหมือนจะเป็นพวกอะไรวะฮีทดีอ๋อเขาบอกว่าเป็นพวก ability ด้วยไงทุกคนโอเคใช่ได้ increase weapon คือเพิ่มความทนทานของอาวุธอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอะไรอะพวกดาเมจกันในกระดูกแตกอะไรพวกนี้ด้วยป่ะเนี่ยอันนี้มีแบบค่าน้ำค่าอะไรเฮ้ยแจ๋วดีว่ะเดี๋ยวเติมของก่อนเลยแล้วกันตอนเนี้ยใส่ไฟเบอร์ไปก่อน 10,000หนังเหล็กนะครับเหล็กมีเหล็กโคตรเยอะอะจัดไปเลยก็หนังครับโหหนังมากมายมหาศาลทีนี้เอาแทสไม้ใส่แม่งให้หมดอะอะไรที่เป็นอุปกรณ์ในการผลิตใส่หมดมีใช้ชาโคด้วยครับลองเอามาดูก่อนมันจะใช้ยังไงอะผมอันนี้ไม่แน่ใจใช้กับตัวละครได้เลยหรือไงเป็น consumable อะเราขอลองดูก่อนนะตอนนี้เขาบอกว่าให้ใส่อันนี้ใน Augment Station Negate เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เอามาใส่ใน Augment Station Augment Station เมื่อกี้มี2อันไงแต่อันเนี้ยมันใส่เข้าไปในนี้ไม่ได้แล้วผมอาจจะต้องเอาโต๊ะไอ้นี้มาอีกโต๊ะนึงป่ะโต๊ะอัปเกรดแป๊บนึงผมลองก่อนเผื่อบางทีมันจะต้องใช้กับโต๊ะอัปเกรดเอาจริงๆโต๊ะเกรดเมื่อกี้เหลืออยู่1อ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็โอเคอันนี้ปกติ Augment Station ตัวนี้อีกตัวนึงลองดูก่อนมันเหมือนกันมั้ยคือจริงๆแล้วไอ้ Augment ที่เราคราฟมาเมื่อกี้มันเหมือนกันทั้งคู่อ่ะทุกคนผมจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนะผมไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันว่ะอาจจะต้องเอาอาวุธเราใส่ไปอย่างนี้เหรอแล้วก็กด Augment Item อย่างนี้เหรอวะเดี๋ยวนะไม่เข้าใจอ่ะลองใส่ไปอย่างนี้ก่อนปุ๊บอ๋อโอเคมันจะลากไอ้พวกนี้เข้ามาด้วยเหมือนบวกบัฟอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคนะเท่อยู่มีออฟซิเดียนใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวนะโอ้มันใส่ได้หลายอย่างนี่หว่าแซปเราไม่มีมีเพลครับเพลมีอันนี้อาจจะช่วยกันหนาวเปล่าเนี่ยอินซูเลชั่นโอเคกันหนาวเว้ยใส่ดิได้เปล่าไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะหรือว่าต้องลากตัวนี้ไม่ได้ดิมันได้แค่นี้มั้งงั้นลองเอานี้มาใส่แล้วกด Augment เข้ากันไหมไม่ได้สงสัยนี่ต้องใส่กับไอ้พวกชุดแน่นอนนะครับเราต้องถอดชุดเราก่อนแล้วชุดเราอาจจะกันหนาวได้ดีเป็นการใส่ ability เข้าไปแน่ๆเฮ้ยนี่ไงแจ๋วผมน่าจะกันหนาวแล้วแหละทีเนี้ยโอเคอันนี้ไม่เคยเล่นว่ะน้องเขาคอมเมนต์มาก็หลายอันแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะเห็นอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตาหลอมเราลงไปแป๊บนึงนะอ
ลงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ของมีตัวโซแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเล่ ORE จัดได้นะครับตอนนี้นี้วาร์ปไปที่เดิมนี่ผมปรับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ผมปรับค่าพลังปกติไปแล้วนะครับทุกคนให้มันรีเลือดปกติไม่งั้นเราจะสู้บอสลำบากมากเพราะบอสรีเลือดโกงส่วนเราก็ใช้ยาฮีลครับมันมียาฮีลให้ใช้อยู่แล้วในมอดของมันเองโอเคผมกลับมาแล้วนะครับออกเดินทางเดินทางเลยเพราะว่าเรายังจับได้อีกเยอะเฮ้ยจริงๆเราฆ่าโกแล้วเราต้องไปรีเจนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนไปดูไปว่าเราต้องเตรียมวัตถุดิบที่จะไปจับระดับต่อไปก็คือรีเจนครับกลับไปด้านนู้นต่อภารกิจเราค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างบ้านนะครับในยามเช้าด้วยอาจจะสร้างคร่าวๆเดี๋ยวดูดิว่าผมจะคราฟได้เลยหรือเปล่านะของไม่แน่ใจว่ามันใช้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างระดับรีเจนดิจิทัลคือตัวนี้ใช้เนื้อโกเรามีแล้วก็เห็ดแลเราก็มีกับเบอร์รี่สีน้ำเงินครับเบอร์รี่เรามีแน่นอนจัดโอเคเรียบร้อยครับได้1อันเพราะเราขาดเบอร์รี่นะครับผมเดี๋ยวเราเอาเบอร์รี่ได้เบอร์รี่มันอยู่ที่ไดโนเสาร์เราอ่ะจริงๆเราไปเอาที่คอยาวได้นะแล้วก็กลับมาคอยาวรู้สึกว่าจะยังอยู่ที่เดิมนะเราเบอร์รี่ที่คอยาวก่อนน่าจะยังมีเหลืออยู่นะพอยาโอเคอยู่ที่เดิมครับไม่ได้หายไปไหนแล้วก็นี่เบอร์รี่มีเป็นหมื่นเดี๋ยวเก็บกวาดเพิ่มเติมเพราะบางทีตรงนี้ก็บางครั้งเห็นได้ของแรมมาด้วยหรือของแรมอยู่ด้านล่างวะไอพวกเห็ดแรมพวกอะไรพวกนี้อาจจะอยู่ในต้นไม้แป๊บนึงนะลองเคลียร์ก่อนวันนั้นผมว่าผมได้มาอยู่นะของแรมมีไหมอันนี้ไม่เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่เห็ดแรมมันก็ถ้าจริงแล้วมันจะได้มากที่บึงลองวิ่งเก็บดูก่อนเดี๋ยวมีไหมไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยๆก็ได้เบอร์รี่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาเบอร์รี่ดำกลับบ้านไปด้วยเก็บไปได้แล้วครับเบอร์รี่ดำได้เท่าไหร่เบอร์รี่ดำ 5,000 โอเคพอแล้ว thank you กลับครับทีนี้ไปที่เวิร์กช็อปเดี๋ยวผมต้องใส่ชื่อและไม่ใส่ชื่อแล้วลืมตั้งชื่อว่าเวิร์กช็อปแล้วกันตัวเนี้ยโอเคอยู่นี่วิ่งวนหาเทเลพอร์ตเราได้รู้ว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราทำสถานที่สร้างของเอาไว้นะครับนี่เติมเบอร์รี่ถิ่มเงินก็คือน่าจะได้เพิ่มเติมแล้วจัดไปโอเคได้ทั้งหมด2ในการจับตอนนี้เรามี3อันครับในการที่เราจะจับรีเจนได้เรากลับไปเอามังกรวันนี้ก็ต้องเอาเป็นมังกรรีเจนก่อนละกันพอดูแล้วมังกรรีเจนมีประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับแล้วก็กิฟฟินรีเจนมันก็น่าจะมีนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดหรือมันเกิดยากประมาณนี้นี่ตัวละครผมโคตรหนักผมวิ่งช้ามากปกติผมไวกว่านี้ไม่ใช่เหรอฮะผมช้าขนาดนั้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมลองดรอปดูดิว่าผมไวขึ้นไหมเฮ้ยสปีดบั๊กแน่นอนทุกคนเนี่ยดูดิสปีดโคตรช้าเลยคือลองทิ้งของไปแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมครับตอนแรกนึกว่าจะไวขึ้นไม่รู้มันติดปัญหาอะไรหรือเปล่าจริงๆอันนี้สปีดเหมือนเราไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอ่ะมันเหมือนเป็นประมาณว่า100อ่ะ 100% น่ะแต่จริงๆแล้วเราเพิ่มไปแล้วนะต้นไฟที่โดนแม่โดนอยู่เอาโอเคตอนนี้หามังกรเลเจนด์ก่อนเอามังกรเลเจนด์ก่อนเลยครับผมเปิดกล้องสแกนอุ้ยช้างมาเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยแต่พลังไฟเราดีนะพลังไฟเราคือฟาร์มได้ด้วยเราไม่ต้องเสียเวลาลงไปครับผมแจ๋วว่ะได้อยู่เก็บเพลกันไว้เยอะๆหน่อยเฮ้ยฟินิกบอสเดี๋ยวเจอครับเจอมาอยู่นี่เองเหรอเดี๋ยวนะเพลแป๊บหนึ่งนี่อยู่นี่โอเคแล้วครับเรียบร้อยเจอฟินิกบนเขาครับไม่รู้ตัวเดิมหรือตัวใหม่เลือดอยู่ที่9ล้านตัวเก่ามัน10ล้านเปล่าเผาไปก่อนครับเฮ้ยระวังอุ้ยโดนทีนี้มันไม่น่าจะรีเลือดได้แล้วแหละอุ้ยหายอีกแล้วเหรอนี่อยู่นี่ต้องรีบฆ่าก่อนที่มันจะยิงลูกระเบิดเผาไปเผาโอ้เผาไม่ออกเว้ยเผาไม่ออกได้เรื่องตัวนี้มีท่าหยุดพลังเราได้นะครับปล่อยออกมาก่อนแต่ถ้าได้ตัวนี้มานี่ก็ตึงอยู่รู้สึกว่าจะฆ่าได้ถึงระดับ
บาลันตี้เลยมั้งเรียบร้อยตายโอเคถ้ามันไม่ได้รีเลือดโกงเราสู้มันได้อยู่ระดับเนี้ยไม่ได้โหดมากเพราะเลือดอยู่ในระดับที่เทียโกโก้ฆ่าได้สบายจริงๆตัวตึงซินเวอร์ก็ฆ่าได้นะครับไม่ได้โหดอะไรมากแต่ตอนนี้ก่อนจะจับเนี่ยเราอาจจะต้องไปผลิตคอสโบเป็นสเต็ปต่อไปก่อนนะครับผมเราน่าจะก้าวเข้าสู่ระดับที่3ได้แล้วเรามีวีนอมไหมมี2วีนอมที่ตัวผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเช็คแป๊บวีนอมมี2งั้นแสดงว่าเราจะต้องเดินทางไปฟาร์มงูวันนี้งูน่าจะทิศนู้นเดี๋ยวไล่ไปเลยครับเพราะถ้าเราไม่มีวีนอมเยอะเนี่ยคราฟของยากเก็บไว้ก่อนเลยก็ดีตรงนี้ช้างเยอะมากเลยตั้งแต่ด้านนู้นนะครับนี่นี่นี่งูอยู่ด้านล่างรู้สึกว่าไฟจะไม่ได้ของป่ะวะคนไฟได้มาไหมไม่มามาของแต่มีไม่มาพิษนะพิษไม่มากงเล็บไปโอเคกงเล็บได้ใช้กงเล็บได้อยู่อ่ะงั้นใช้กงเล็บไปก่อนเดินไล่ฆ่าไปเรื่อยๆอุตกระแตนนี่นี่นี่งูอยู่นี่อยู่นี่สองตัวกงเล็บได้มาแค่สองน่าจะสุ่มบางตัวได้บางตัวไม่ได้อาจจะต้องลงไปเก็บเองบางตัวตัวไหนลงไปเก็บก็ไม่ต้องแล้วกันขี้เกียจอ่ะนี่แน่นี่แน่ตบกระบาลตบกระบาลตบกระบาลโอเคไม่ยากเติมที่ฟาร์มง่ายไหมเพราะมีแหล่งที่ชัดเจนงูตะขาบอะไรจุดชัดเจนครับนี่เลือดเราลงไปพอสมควรนี่ว่าแต่มันไม่รีเลือดเราก็ไม่รีเลือดก็ค่อนข้างแฟร์ดีอ่ะจัดพลังไฟเผาดิไม่ตายไม่โดนโอ้โหอะไรวะพลังไฟไม่โดนทั้งนั้นตอนนี้เก็บสร้างมาให้หมดเลยฟาร์มโพลิเมอร์ง่ายด้วยนะเซิร์ฟนี้ตะกะแตนเยอะดิจัดไปโอ้โหรอดบางตัวแม่งรอดโดนมาตบพื้นเอาดิเอาดิตบพื้นตบมาตบกลับกูว่าด้านนู้นตัวทองเพียบเลยว่ะใช่ไหมสีทองทองหรือมันสะท้อนแดดอ๋อมันสะท้อนแดดนึกว่ามันสีทองที่ไหนได้แม่งสะท้อนแดดเอาละวีนอมน่าจะพอแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมด12เรากลับไปที่บ้านเราก่อนที่เวิร์กช็อปนะครับเพื่อไปอัปเกรดในส่วนของคอร์สโบให้เป็นระดับต่อไปตึงๆนิดนึงมาแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะได้หลักหมื่นแล้วแหละจับวีนัสก็คิดว่าไม่น่าจะยากมากเอาละโอเคมาวีนัสนี่เราต้องใส่ของรีเจนหรือเปล่าวีนัสมันเทียร์ไหนวะผมจำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นเทียร์ระดับรีเจนใส่คอร์สโบไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะคอร์สโบผมน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เอ็นเกมหรือเปล่าระดับต่อไปของเราคือ Invincible Ghost นะครับผมจัดมาเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราพัฒนามากี่ระดับแล้วเนี่ยน่าจะได้2ระดับแล้วป่ะมีตัวนี้แล้วก็มาต่อนี้แล้วก็มาต่อนี้โอเคงั้นแสดงว่าฟีนิกซ์ตัวนี้น่าจะเป็นเทียร์ที่เราจับได้พอดีเดี๋ยวเราต้องไปหาที่จับเหมาะๆเพราะว่ามันจะมีการแบบพลังแรงครับข้อแรกคือพลังแรงข้อที่2คือจะโดนดาเมจต่อตัวเองด้วยนะครับผมเวลามันทำให้เราติดไฟเนี่ยผมจับมันเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาอยู่แต่ระวังไอ้นี่อย่างเดียวคือเวลามันยิงพลังไฟอ่ะโอเคครับไปถอยมาเฮ้ยข้างล่างริปเปอร์อะไรวะเนี่ยริปเปอร์มิดถอยมาก่อนฟีนิกซ์ตามแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีนี่คอสโบนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมังกรมึงมานี่ก่อนไม่น่าหันหัวไปมองเลยเฮ้ยข้างล่างก่อนเลยวะยิงไปก่อนครับพลาดเดี๋ยววืดๆไปขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นแล้วโอเคเฮ้ยไปนี่แหละเราจะยิงต่อแล้วก็ถอยหลังนี้ครับเรื่อยๆมือต้องนิ่งๆจริงโอ้โหเดี๋ยวโดนมังกรผมโอเคข้าเราหลบไม่ขึ้นไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคือมันส่องติดแต่มังกรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันขึ้นเท่าไหร่แล้วจัดไปทำไมมันขึ้นแต่มังกรผมวะเนี่ยโอเคต่อไปเฮ้ยเลยไกลเกินเอาหนีแล้ววะเดี๋ยวนะโอ้ยจะหลับอยู่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวหันหลังหน่อยมึงหันหลังก่อนมุมนี้แหละน่าจะพอได้เดี๋ยวนะแม่งการบินของมันคือแบบยากมากคือยิงยากมากโอ้โหแล้วไม่รู้มันต้องยิงส่วนไหนของร่างกายมันอะโอ้โหมันยิงยากจริงทุกคนตัวนี้ขออภัยนะถ้าผมจะเล็งบื้อๆบอๆเพราะว่ามันยิงยากมากๆผมไม่รู้ว่าจะยิงเหลี่ยมไหนดียิงปีกก็ไม่ได้ยิงตัวก็ไม่ได้เ
มันบินไม่เป็นสเต็ปครับตามไปต่อน่าจะหลับแล้วแหละใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่าไหร่แล้วอีก 20,000 เอาละ 20,000 เท่านั้นนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนหางเฮ้ยมึงตรงไหนกันแน่เนี่ยคือโอ้โหบอดี้มันน้อยมากอะบอดี้ที่เราจะยิงมันโดนอะน้อยมากเนี่ยปีกก็ไม่ได้หางก็ไม่โดนโดนแต่หางมังกรกูนี่แหละอ่ะได้ครับโดนเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โห ตัวนี้คือท้อตัวนี้คือจับแล้วท้อยิงยากสุดๆเดี๋ยวแดดบังแดดบังแดดบังเอาละนี่นะโดนเมื่อไหร่มึงจะรับไอ้บ้าโอ้โหอย่างตึงอีกแล้วเหรออู้ยนิดเดียวเนี่ยต้องบินมาแล้วก็หันตูดครับถึงจะยิงได้นี่ไงเรียบร้อยหล่นเปล่าเรียบร้อยโอเคโอ้โหเดี๋ยวหล่นได้นะสุดยอดเลยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์นี่ก่อนเผามังกรนิดก่อนเอาละครับลงมาแล้วครับตอนนี้โอเคปลอดภัยนะเขตนี้น่าจะได้อยู่แหละมีแต่ตัวออฟฟิเชียลนะครับข้างล่างอย่างนี้โอเคตัวที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลก็มีมังกรตัวที่ตัวเดียวใช่ของเลเจนด์ไหมโอเคตัวนี้ระดับเลเจนด์กัดระวังนิดนึงคัด4มังกรด้วยได้แล้วฟีนิกซ์ตึงๆตัวนี้ก็น่าจะฆ่าบอสยกสเต็ปไปได้อีกหลายเทียร์อยู่ครับสำหรับฟีนิกซ์เดี๋ยวนะมันต้องกระโดดใส่โอเคทีนี้นี่แคปซูลถ่ายแล้วครับเรียบร้อยครับได้ครับโอเคอาร์เมอร์ใส่โอเคครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีพวกสปิตตี้ในตัวเล็กน้อยทุกคนทีนี้เราผมกดผิดเอาไปแดกยาตื่นเมื่อกี้ไม่ได้ดูจะใช้พิกแอคจะโดดขี่ไงทำไมมันโดดไม่ขี่เดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วเรียบร้อยนะท่าไม่ตายเยอะอยู่นี่ครับท่านี้โคตรแรงถ้าเป็นตัวธรรมดาคือท่านี้จะโดนสกิลที่จะทำให้อัดเราสวนมาไม่ได้นะครับคลิกขวาคลิกซ้ายไม่มีใช้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ท่านี้แต่ถ้ายิงจรวดต้องใช้ข้างบนอย่างเดียวนี่นะครับถ้าเป็นตัวมันเองยิงอ่ะมันจะบักประมาณว่ามันจะยิงแล้วถอยหลังอ่ะหายไปเลยบางทีนะเราวาร์ปมังกรกลับไปก่อนเดี๋ยวเราเล่นฟีนิกซ์ต่อเอาละเจอกันที่บนเขาเดี๋ยวเราเดินทางเก็บกล้องให้พร้อมท่าน่าจะมีเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าท่าที่ทำให้หยุดโจมตีนี่ผมลืมแล้วว่ามันจะเป็นท่าน้ำหรือมันจะเป็นท่าไฟวะเนี่ยอันนี้ท่าน้ำนะคลิกขวานะครับกด C กด C จะเป็นท่าไฟเดี๋ยวมันปล่อยไม่ออกสตามิน่าหมดนะทุกคนสตามิน่าใช้เยอะมากเลยนะเนี่ยนะลงก่อนแล้วกันโอ้โหสตามิน่าเดี๋ยวเราต้องเพิ่มหน่อยละเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่แน่เผาเลยถ้าเผานี่โหดนะเว้ยกินอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคกินนี่ได้กินเนื้อได้นะนั้นจัดยาไปนี่ยาเฟสยาฮิวใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะจริงๆเราต้องสลับยามันจะใช้ง่ายยาตอนนี้ก็เริ่มจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะท่านี้ดูดสร้างมาได้ไหมดูดสร้างไม่ได้นี่หว่าอ๋อจำได้แล้วฟีนิกซ์ตัวนี้ไม่สามารถดูดสร้างด้วยตัวเองได้มั้งเดี๋ยวลองขึ้นบินดูก่อนแล้วก็ลองใช้ท่านี้ดูดไหมใช่แล้วแสดงว่าท่าที่แรงที่สุดก็คือนี่ท่ายิงตัวนี้ครับแรงมากแต่มันต้องโดนจังๆทุกคนส่วนท่ากด C นี่คือแบบเหมือนพลังอ่ะมันจะค่อยๆลดสตามิน่าป่ะก็ไม่ได้ลดนี่ว่ะอ๋อท่าที่ใช้เยอะคือท่านี้ท่าเรียกน้ำใช้สตามิน่าเยอะแล้วก็กระพริบโอเคเจอแล้วเจอตัวแล้วมันจะกระพริบสตามิน่ารัวๆเลยน่าจะใช้แบบจนเกือบจะหมดอ่ะดูทรงแล้วอ่ะต้องเติมสตามิน่าอีกเลือดไปอีกเลือดน่าจะไปเท่าไหร่วะ10ล้านไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลงมาดูก่อน10ล้านครับเอ้ยลนโดดลงมามากเกินโอเคโชคดีแม่งลงมารับผมอ่ะไปฮิวต่อนี่ต้องค่อยๆฮิวทีไม่ได้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ท่าคลิกขวาและคลิกขวาใช้สตามิน่าเยอะเกินกด C แทนก็ดูแล้วกด C ก็น่าจะแรงพอสมควรวันนี้ตัวที่เราต้องการก็คือริปเปอร์นะครับระดับรีเจนแล้วก็จะมีมังกรบอสนะครับระดับรีเจนประมาณนี้แล้วก็จะมีงูบาซิลิสระดับรีเจนซึ่งใช้ในการจับสัตว์ดีมากเราก็ต้องออกหาครับอาจจะหายากนิดนึงแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหา
คิดว่าคงจะเจอได้แหละเดี๋ยวต้องทยอยไปเราจะบินหาแต่ละจุดวันนี้ยิงพลังไฟโอเคถ้าเจอบอสตึงๆนี่ผมสู้ได้แล้วแหละดูทรงแล้วสู้ได้แน่นี่นี่รีเจนตัวเต่านะครับข้างล่างอะไรเอ้ยอุ้ยงูระดับโอเดี๋ยวนะลองพลังหน่อยโอ้ยโดนลองเรียกพลังไอ้นี่พลังน้ำครับอุ้ยตายครับพลังน้ำปล่อยลงไปโคตรแรงมากแต่ใช้สตามิน่าเยอะส่วนงูตัวนี้เป็นอีพิกไม่ได้ต้องเอารีเจนริปเปอร์มายังริปเปอร์เงินริปเปอร์ทองอยากจะได้อยู่เหมือนกันเอาไปเสริมบารมีเพราะไอ้ตัวนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่มาแล้วอันนี้อะไรทาบูเลยเหรอระดับทาบูเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะจัดพลังใส่มันก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปเติมสตามิน่าก่อนเดี๋ยวกูลงมาไปโดนอะไรซินเวอร์เมื่อกี้เดี๋ยวนะมองไม่ทันทีเล็กซินเวอร์เหรอเมื่อกี้ทีเล็กเข้ามาไม่ใช่เหรออันนี้เราเติมสปีดก่อน140โอ้โหไอ้นี่เยอะมากเลยขวานของพีพีทีฟเนี่ยดรอปทิ้งให้หมดแล้วก็มีพวกเสื้อชอบดรอปมาให้ผมว่ะทำให้พื้นที่เต็มนี่ยังเหลือพิกแอคอีกชุดนึงพิกแอคโอ้โหตรึมดรอปทิ้งเลยเรียบร้อยไอ้พวกเนื้ออีปิกเพียบเลยดีกว่าจำเป็นในการที่จะคราฟที่จับตัวมิดลิงทุบกระจุยกระจายเดี๋ยวฟีนิกซ์นั่นยังหลับอยู่เลยนะโอ้โหหลับได้ยังเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมังกรลีเจนที่เราตามหาที่เราอยากได้ที่เราอยากโดนเนี่ยเจอแล้วครับเรียบร้อยค่าหลบ 200,000 ครับน่าจะยิงนานอยู่เหมือนกันนะ 200,000 ผมว่าผมคราฟเอโร่มาอีกสัก100ดีกว่าเพื่อความชัวร์แต่ตัวนี้มันไม่ยากนี่เดี๋ยวเราใช้ลูกดอกเหลืองยิงได้นะครับผมตัวไหนยากเราก็ใช้ยิงจากระยะไกลนี่สบายๆอยู่แล้วผมลงแล้วก็พาสีฟเอาลูกดอกเหลืองมีอยู่12นัดจัดไปเปิดก่อนนะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปหลายหมื่นอยู่ทีเนี้ยระหว่างที่มันบินอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวจะยิงยากนิดนึงอ่ะเอาตัวนี้แทนก็ได้อุ้ยกูไปโดนยาฮิวอ่ะนี่ไงไอเนี้ยเป้าใหญ่อยู่ไม่น่าเป็นปัญหาจะรู้สึกว่าคอสโบว์อันนี้มันจะยิงยิงยากกว่าเดิมนะหรือมันเดินทางช้ากว่าเดิมวะอ๋อเดี๋ยวตัวนี้คอสโบว์เดินทางช้ากว่าเดิมหน่อยนึงเฮ้ยใครมาตีกูข้างล่างเนี่ยเริ่มเข้ามือยิงตรงเป๊ะไม่ได้ต้องเผื่อนิดนึงเฮ้ยอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวดิเฉพาะมังกรกูก็วุ่นวายวาวุ่นแล้วไอ้บ้ามาตุ๋ยข้างล่างอีกนี่ไงจัดไปนกมาอีกนกอย่าเสือกขึ้นปูดเลยนกเมื่อกี้ค่าหลบ 4,000ตัวมังกรไม่เป็นปัญหาแล้วทีนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่เวียนหัวง่ายนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยยังเสือกมาอีกแล้วสเตโกมาใครอยากลำบากว่าวุ่นเข้ามาหากูได้ไอเราก็แบบว่าดันเท่ซะด้วยดิไดโนเสาร์ก็เลยชอบซะงั้นกูว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้วัยรุ่นมันฮิตอะไรกันตั้งนานเนี่ยอ่ะมันหนีไปแล้วครับตอนนี้บนนู้นยังโดนอยู่ปะเอ้ายังโดนอยู่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวยังไงโอ้ยโฉบโอ้โหเฟี้ยวจัดนี่แน่เดี๋ยวนี่แน่หนีนี่แน่โอ้โหยิงก็หายยิงเลยไอ้ว่ารอกูด้วยดิยิงแล้วมันหายครับไม่ทันกูวิ่งไม่ทันโอ้โหเชื่อเลยวะเฮ้ยรอกูด้วยโอ้โหวิ่งตามมันไม่ทันนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยอย่าเสือกครับอย่าเสือกเดี๋ยวยิ่งกูเข้าใกล้มันเท่าไหร่มันยิ่งหายไปทุกทีเฮ้ยรอด้วยโดนเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเข้าถึงได้ลำบากจัดเอาละได้แล้วครับตอนนี้วิ่งมาซะไกลเลยแล้วสปีดตอนนี้สปีดผมช้ามากอะเหนื่อยเลยอุ้ยลูกดอกมันไม่ค่อยแม่นว่ะอันเนี่ยปืนมันสั่นอย่างเงี้ยมึงคิดดูทุกคนมันจะเอาไหนไปแม่นนะเห็นไหมดูสภาพที่ถืออยู่เนี่ยมันยื้อคือเราเล็งตรงปุ๊บบางทีมันก็อาจจะเบี้ยวได้นะครับตอนนี้อยู่ลงอีแรงมาอะไรกันเนี่ยกูยิงช่วยกูยิงช่วยโอเคหลับเปล่าหลับกันบ้างเปล่าเดี๋ยวกูจัดให้เองตรงเนี้ยกูขอเลยมาเรียกไฟวุ่นวายกันนักไปส่งไปโลกหน้าให้หมดตายแล้วครับมังกรล่วงอยู่ไหนล่วงอยู่นี่ลงมาก็ยังที่สง่างาม
เอาละได้เลยครับได้เวลารับประทานยาแคปซูล1เม็ดก่อนอาหารนี่ฟื้นเลยเรียบร้อยครับผมวินิกเดี๋ยวจัดเลยใครวุ่นวายใครวุ่นวายขี่มังกรต่อดีกว่าสแตนบายสแตนบายโอ้โหแม่งล่อใหญ่เลยมังกรลีเจนผมล่อใหญ่เลยรู้สึกว่าไอ้พวกลีเจนนี่มันจะทำค่าระหลบได้ไม่ใช่หรือวะเดี๋ยวแป๊บนึงพัดสีบก่อนโดดลงครับขี่มังกรโอ้โหโดดมืดครับขี่ไม่ทันฟินิกรับหน่อยฟินิกลงมารับได้อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปใหม่งั้นเราเอาให้สูงกว่ามังกรนิดนึงเราจะได้ตั้งหลักได้ทันอ่ะเดี๋ยวนะโอเคโดดพอดีเป๊ะเรียบร้อยทีนี้ไอ้นี่กลับก่อนของฟินิกกลับไปก่อนครับโดนปะเนี่ยว่าไม่โดนไม่โดนยิงด้วยเดี๋ยวนะเหล็กหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมีคอสซูมอยู่พอดีอ่ะไม่เป็นไรนี่มันต้องใช้คอสซูมยังไงมังกรตัวเนี้ยนะครับก็ต้องใช้คอสซูมอยู่แล้วสำหรับมังกรมอดเอบิสถ้าไม่ใช้นี่คือเล่นไม่ได้เพราะว่าแม่งเลี้ยวแทบไม่ได้ถ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะกดคลิกขวาโอเคถ้ามาแล้วครับถ้าจะเริ่มที่ระดับดีเจนนะครับผมถ้าไม่ตายที่มันใช้ได้อ่ะมันจะเป็นปล่อยนี่พลังไฟลงมากับพ่นไฟแต่จะไม่มีการโจมตีแบบว่าฟิสิคอลนะครับผมมีแต่ท่านี่ท่าปล่อยไฟมี2แบบเผาไปหมดเนี่ยท่านี้น่าจะแรงแต่ว่าทำค่าระหลบได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องลองปล่อยตรงนี้ท่าหลบขึ้นไหมตายไปซะก่อนเดี๋ยวเหลือทีเล็กตัวนึงทีเล็กอีปิกตายครับเดิมๆนี่ก็โหดโคตรแล้วอะเนี่ยเฮ้ยมีเดธเอบิสเฮ้ยพุ่งเฮ้ยกระพือปีกจังหวะลอยกระพือปีกอุ้ยทำไมดาเมจแรงอย่างเนี้ยยังไม่ได้อัพอะไรครับทุกคนนี่ใครบอกปรับค่าพลังแล้วโกงมันโกงอยู่แล้วดูนะเนี่ยเลือดโอ้โหมันเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ไอ้ไก่กระต้างมันทำกับเราอะเห็นไหมดูดิยังโหดเลือดมันทั้งหมด2,400 ล้านครับผมใช้แค่พลังไฟพ่นอยู่ข้างบนแป๊บเดียวมันก็จะตายอยู่แล้วนะดูมันปั่นดิโอ้โหด้วยความที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ว่าเลือดเยอะเท่าไหร่มันก็ตายได้ง่ายๆด้วยพลังนี้ตัวนี้ตัวตึงอะผมฆ่าบอสสบายบอกเลยถ้ากูได้เจอบอสไททันอะไรนะเรียบร้อยมีคนบอกว่าเจอไททันกับยูไททันแถวอะไรนะบุกเขาทะเลทรายเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาดูแล้วกันเพราะว่ามันแรนดอมนะจริงๆมันเกิดได้หมดแหละดูทรงแล้วว่าแล้วแต่ว่าเราจะเจอมันที่ไหนเอาเลือดไปก่อนเลือดได้เท่าไหร่วันนี้ผมอัพแต่เลือดเลยเพราะว่าดูทรงแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวกลับไปเตรียมยาก่อนกูดันมากดผิดแดกเองซะหมดแล้ว ขออภัยด้วยอาจจะต้องมีการจัดยาใหม่นะครับหมอจ่ายยาผิด หมอไม่ได้จ่ายยาผิดหรอกกูแดกยาผิด โอเคลงก่อนยาฮิลนี่น่าจะขาดพวกเนื้อเปล่าวะเดี๋ยวนะลองดูก่อนหรือนาโคติกอ๋อขาดนาโคติกแน่นอนเลยทัวนิสเซเดทีฟอันนี้ยาฮิลขาดนาโคติกนี่ด้วยนาโคติกน่าจะหมดแล้วมั้งอะเอาเหลืออยู่นิดเดียวเหลือน้อยมากอ่ะอ๋อแต่มันมีอันที่หลอมที่หลังได้เยอะโอเคแล้วก็เบอร์รี่ดำแบ่งเลย4ส่วนจะได้ผลิตต่อได้เพราะว่าเนื้อเยอะมากโอเคงั้นแสดงว่าเราอาจจะต้องเตรียมนาโคติกไว้ทุกพาร์ทเลยเตรียมไว้ก่อนโอเคอันนี้ด้วยเมื่อกี้เหมือนข้ามมาครกหนึ่งป่ะมันไม่พร้อมได้แค่เนี้ยข้ามอันนี้มาไม่เป็นไรช่างมันทีนี้เราเอานาโคติกมาใส่ฮิวก่อนไว้ใช้ฮิวก่อน58ได้8ถังโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเอายาฮิวไว้นี่เลข1ส่วนยาตื่นไว้เลข5ไม่รู้กูจะลืมเปล่าถ้าลืมกูก็แดกยาผิดอีกเหมือนเดิมอ๋อมีเหลืออยู่ชุดนึงด้วยเหมือนกันนี่หว่าเนี่ยนะที่ว่าเราคราฟไว้รอบที่แล้วมันคราฟช้าใช่มั้ยเราก็ไม่ได้เอาไปเราจะขึ้นแล้วก็จะใส่ยาเฟสนะครับแล้วก็ยาฮิวโอเคประมาณนี้เฮ้ยผมหิวน้ำครับผมเฮ้ยมาไงวันนี้เข้ามาได้ยังไงใครเชิญสูรู้ใครเชิญมันน่ะมันไม่โดนเป่าออกไปด้วยแบบน่าจะตีเราไม่โดนมั้ง
เดาๆเอาจะหลับอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นลมครับหิวน้ำโอเคไม่น่าเป็นปัญหาเดี๋ยวล่อแม่งเลยดูนะเฮ้ยตรงนี้บาเรียไม่ได้ผลอุ้ยแม่งทำไมตึงจังวะเนี่ยดาเมจแค่นี้เองนะตึงจัดโอ้โหเราเจอตัวตึงแบบตึงโคตรครับโดยที่ไม่ต้องอัพดาเมจมังกรแม่งโกงว่ะลูกแบบดูยิงโอ้โหเละบอกเลยว่าเละแน่นอนจัดไปเคลียร์ได้หมดนะครับเขตนี้ใครอยากเฟี้ยวนะเลี้ยวมาทางนี้เลยเฮ้ยบาลาเต้มาจริงพอฆ่าไอตัวจระเข้ปุ๊บบาลาเต้มาจริงทุกคนมันมาจริงเดี๋ยวกูฆ่ามันไหวปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะแต่ขึ้นพลังน้ำมันจะยิงขึ้นมาถึงได้นะครับโอ้ยโดนไม่เข้านี่หว่าอุ้ยเข้าอยู่เดี๋ยวเข้าอยู่ฮิวอีกรอบนึงเอาดิอยากมาอยากบวกก็มาไม่ต้องเติมดาวอีกครับโอ้ยโดนอยู่ขอจะโดนเหมือนจะถักทางอาจจะเป็นสะท้อนดาวอีกข้างล่างก็ได้ไม่เห็นมันปล่อยอะไรมานี่เลือด 1,600 ล้านครับคิวครับผมโอ้โหรอบนี้กูเล่นแบบได้ตัวนี้มาคือง่ายกว่าเดิมครับเรารู้เทคนิคไงเราไปช่องแบบพ้นที่มันกดขี่ของเหงเรานานเติมค่าหิวก่อนอย่ามาเฟี้ยวกูกูบอกแล้วใครอยากเฟี้ยวเลี้ยวมาทางนี้เสร็จแม่ไอเราก็ดันโหดซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นกันเลยพวกมึงอะ ตายแน่มึงเอ้ยกูโดนไม่เป็นปัญหาเรียบร้อยครับสบายมากบอเป็นหยังนี่โอ้โหแรงมากเลยเอา 10,000 แล้วกันเดี๋ยวเอาไม่ต้องถึง 100,000 เอาสัก 90,000 เออ 100,000 พอดีเลยแล้วกันนะคุมยากเลือดไปนี่เท่าไหร่น่าจะ11ล้านป่ะดูก่อน111ล้านครับเลือดโอเคกลัวอย่างเดียวกูเติมดาเมจแล้วเบากว่าเดิมเป็นไปได้ป่าววะเดี๋ยวลองดูถ้ายังยิงโดนอยู่ก็คือใช้ได้เรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนแรงเท่าเดิมมันปั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ไงพิมแรงอยู่แล้วประมาณนี้ไม่ต้องอัพนะครับแนะนำไม่ต้องอัพดาเมจตัวเนี้ยดาเมจเท่าไหร่ก็น่าจะเท่านั้นแหละอ่ะกูเฟี้ยวเลยยาวๆเลยครับยาวๆโอ้โหบินสปีดมากกระพือปีกนี่แบบ100ครั้งต่อวินาทีโหดเหลือเกินไม่มีตัวอะไรน่าสนใจแล้วพอได้ตัวนี้มาตัวเดียวสามารถบวกบอสได้ทุกตัวข้างล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่วันนั้นมันบี้กูนี่ไอเวนนี่กูจำมันได้ไดโนเสาร์โอไวเวิร์นยิงพลังฆ่ามันก่อนโดนครับโดนเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันไม่ตายทุกคนยิงพลังเสพพลังให้โดนเลยดิถ้าเสพพลังไม่โดนมันจะไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยวถอยก่อนไม่ตายตัวนี้ไม่ตายแม่งบอกแล้วไม่มีผลเนี่ย24ล้านกับ 1,500 ล้านเสียเท่ากันมันต้องติด M frame มาติด M frame แล้วเลือดถึงจะลงครับปั่นลงโหเมื่อกี้ไม่น่าไปเติมดาเมจเลยเหมือนเบากว่าเดิมอีกเรียบร้อยเรื่องครับอย่าเติมดาเมจเด็ดขาดถ้าอยากโหดกว่านี้ต้องจับอีกตัวนึงเอาเลเวลเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องเติมดาเมจอันนี้ของเราตัวเมียเราควรจะเอาตัวผู้สักตัวหนึ่งถ้าได้ตัวผู้มาเลเวลเท่าๆกันมันน่าจะดีลูกมันก็น่าจะออกมาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลไม่เท่ากันมันน่าจะผสมเลเวลหาตัวตึงๆแป๊บเอาแบบตัวที่มีเลือด1,000 ล้านมาลองดูอีกทีนึงว่าผมกากกว่าเดิมหรือเปล่าตรงนี้800 ล้านนะครับมังกรเอวิสนะลองยิงศาสตร์ไปดูก่อนว่ามันยังไงดูดิไม่ลดครับเรียบร้อยครับผมพอเติมดาเมจปุ๊บกูกากเลยทุกคนนี่ได้ไหมได้อยู่เปล่าได้อยู่โอเคได้อยู่มันต้องโดนทีไม่โดนทีไม่ได้แต่กูไม่สู้หรอกพลังมันแรงถอยนี้ก่อนตรงนี้ไคจูตัวนึงไคจูซินเวอร์ผมมีซินเวอร์ด้วยแล้วก็มีกิก้าออฟฟิเชียลกับสไปโนซินเวอร์กากไม่เอามันต้องเป็นสักเลเวล104-105เลเวลทางนี้ไม่เอาหรอกหาไปก่อนนี่สไปโนลีเจนเลยไหม90ฝั่งนู้นซินเวอร์อ่ะ
ลองดูครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างลงก่อนเราจะมาหาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเอาเดี๋ยวโอ้ยเฮียคาโนเอบิสมังกรกูโดนคุมกำเนิดแล้วโอ้โหกูไม่ได้ดูเซ็งเลยทีนี้แหละลำบากว่าวุ่นของจริงเลยมึงดูดของอะไรครบปะเนี่ยถ้าดูดไม่ครบก็งานเข้ากันเลยทีครับโอ้โหเซ็งเว้ยเดี๋ยวนะเราต้องเอานี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ดูดของโอ้ยของครบเปล่าโอเคได้อยู่เวรกรรมกูลำบากแล้วทีนี้อันนี้ก็คือทิ้งเลยถ้าทิ้งจากนี้มันจะน่าจะไม่ดูดนะครับมันคนละส่วนกันแล้วอ่ะโอเคถ้าทิ้งแบบนี้เดี๋ยวมันจะหายไปเองแป๊บเดียวกลับบ้านก่อนเลยลำบากของจริงนะเนี้ยมังกรตัวตึงต้องไปหาใหม่เพราะว่ามันดันไปอยู่ใกล้ตัวเอวิสนะครับซึ่งโหดมากการจะฆ่าเอวิสได้เดี๋ยวนะคงจะต้องใช้เป็นฟีนิกซ์ตัวเดียวแต่จริงไอ้ตัวเมื่อกี้ก็ฆ่าได้ถ้าผมไม่ได้โดดลงไปอ่ะผมโดดลงไปเอาของไงจระเข้ไม่ได้ใส่ที่ขี่เลยนี่ว่าจระเข้เดี๋ยวนะแป๊บนึงที่ขี่มันอยู่นี่นะจะได้ขี่ได้ไอ้นี้ก็ไม่ค่อยเทียบเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหมันกากเกินค่าพลังไม่น่าเป็นบอสเลยนะเติมมันไปก่อนดูแลจะวาร์ปไงดีบินออกมาวาร์ปดีกว่าไม่งั้นเสียเวลาเฮ้ยๆตรงนู้นรู้สึกว่ามันไม่มีจุดวาร์ปไม่ใช่เหรอวะโอ้ต้องบินไปเองอ่ะเออไม่เป็นไรที่นี่เรายังไม่เคยเปิดแมปเราบินผ่านไปเลยแล้วดูว่ามันมีตัวอะไรเกิดบ้างอ่ะอ่ะบินผ่านไปเลยบินผ่านไปเลยได้อยู่ตอนนี้หิวมากเลยโอ้มันกินเยอะนี่ว่าต้องใช้ยาเฟสรัวๆถ้าเราไม่มียาเฟสนี่ฟินิกซ์เราค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงก็มีแต่พวกไดโนเสาร์ออฟฟิเชียลของแดนหนาวเนี่ยข้างล่างเฮ้ยยางสวยหมาทองได้เรื่องครับบินข้ามาพ้นไปนิดนึงเจอหมาทองกับโดโดเล็กเงินแล้วก็มีบัตรมาเทอร์วอเทอร์นะครับออริจินอลต้องเอาผมต้องเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนะค่อยกลับมาเอาได้อุ้ยเฮ้ยไอ้บิดเป้าเฮ้ยบอสโดโดเล็กคารินเนี่ยมั้งที่คนบอกว่าเจอแถวภูเขาอะเจอข้ามานี่เลยมึงเดี๋ยวนะมันตึงนะฟินิกไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวบ้างไว้ก่อนกูว่าแล้วมีออร่าเจอบอสครับนี่ผมไม่ได้เปิดแมปทีนะตรงเนี้ยบินมาปุ๊บเจอเลย โชคดีจัดนะโอ้โหขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อมูลนี่ก็ส่วนนึงที่สำคัญคือโชคดีมากไงที่เราเจอพอดีเพราะยังไม่ได้เปิดแมปทีมาเกิดซะงั้นแบบนี้เกิดได้หมดทุกตัวบอกเลยนะครับขึ้นอยู่ว่ามันจะไปสุ่มที่ไหนนะแล้วแต่ดวงบางทีเราฆ่าอาจจะต้องข้ามเทียร์ไปบ้างเพราะมันไม่เกิดตามเทียร์ให้เราไงบางทีอ่ะพอเราฆ่าเทียร์หนึ่งมันก็จะกระเถิบมาเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งเรื่อยๆทีนี้สเตโกมันจะอยู่ตามป่าแต่ว่ามันอยู่ในป่าไหนกันแน่แม่งป่าเยอะเหลือเกินด้วยในแบบนี้เมืองใหญ่มากแต่ก็มันนะครับผมทำให้เราได้ดูแบบยาวนานมากขึ้นถ้าผมไม่ฮิวนี่รู้สึกว่าถ้าฮิวมันจะไม่มีทางเติมเนี่ยสไปโนอยู่นี่ไงหรือโอ้คนละตัวกันตัวนี้145นะครับผมถ้ามีแมนติคอร์ซิลเวอร์นี่คือสุดเลยว่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมต้องล้างแค้นก่อนที่ผมกลับมาเพราะผมจะล้างแค้นอยู่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้ซิลเวอร์อยู่แทนนัทจอร์เคลิเจนเดี๋ยวน่าจะต้องข้ามอีกนิดนึงมันจะอยู่ใกล้ๆแต่ไปโนรีเจนตัวนึงทำไมเราช้าจังเราไม่ได้ใส่คอสซูมตัวนี้หรออ๋อคอสซูมเราไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่คอสซูมด้วย200แหมก็นึกว่าใส่ไปแล้วเป็นไงบ้างโอเคไวขึ้นมาหน่อยกำลังดีครับไม่ใช่ตรงนี้หรอยังไม่ใช่ข้างล่างเอ้ยเทอร์โรเบิร์ตทาบูปะเนี่ยอีปิกแม่มีเทอร์โรเบิร์ตอีปิกด้วยไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเออนี่เนี่ยแถวนี้แหละโอเค
จะมีกิก้ามีไคจูอ่ะงั้นแสดงว่าพ้นอีกพ้นมาทางนี้หรือเปล่านี่นี่นี่น่าจะแถวเนี้ยนี่ไงตรงนี้แหละมึงบังอาจฆ่าเพื่อนรักกูนะปล่อยพลังเดี๋ยวพลังไม่ออกเอาไปไปเมื่อกี้อาจจะกดผิดอุ้ยเลือดตั้ง 6,000 ล้านโดนไปตุ้มเดียวครับเสียไปโคตรเยอะเดี๋ยวหน้ามันติดคูลดาวน์ครับผมเอาไปอีกท่านึงท่านี้มันก็ไม่ค่อยโดนซะด้วยดิโอ้ยท่าที่แรงๆคือมันคูลดาวน์พอสมควรแต่เราต้องเรื่อยๆไงโดนไหมรอบที่2ไม่โดนทีนี้จะเอาไงต้องยิงพลังมั้งนี่ไงโดนไหมโอ้โหเสียเบามากไม่เบาจังวะเนี่ยเดี๋ยวผมรอท่านั้นอยู่ผมต้องตอดมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำอะไรผมไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้ปล่อยน้ำปล่อยน้ำไอ้ท่าปล่อยน้ำเนี่ยโดนจังๆเมื่อกี้แรงนี่แน่ยิงพลังไฟมันไฟงั้นใช้ท่ากด C ตอดไปเรื่อยๆแล้วกันมันไม่ตีเลยนี่ว่าถ้ามันรู้ว่ามันอัดไม่ได้คือมันไม่ตีเลยเดี๋ยวรอปล่อยน้ำใกล้ๆอ่ะได้ไหมมันแรงอยู่ทีแรกทีเดียวแล้วก็มันก็เบาเลยโอ้โหแต่มันตายได้แน่กูไม่ปล่อยมึงลอยนวลหรอกฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าเพื่อนกูยิงพลังยิงพลังเอาดิเอาดิมันกัดผมไม่โดนครับตรงนี้เป็นตัวบอสแต่ไม่มีสกิลพิเศษอย่างนี้สบายเพื่อนสุยสบายเออสาดอีกทีเดียวตายแล้วนะครับปล่อยไฟทันทีน่าจะตายเหลือ70ล้านไฟไม่ออกแล้วโอ้โหเออนี่แหละได้เรียบร้อยเพอร์เฟคโซ่อะได้เนื้อหนังเอบิสนี่ฆ่าไปด้วยเอาของโรยน้ำลงไปนี่ไงใส่หัวแตกมันแรงอยู่ตุ้มแรกตุ้มเดียวเดี๋ยวไปจับตัวเลเวล100กว่าเจนนะครับของสไปโนเอากลับบ้านไปเก็บเป็นคอลเลกชันเผื่อมันจะเทพนี่เอบิสอีกตัวหนึ่งโอ้โหเอบิสเยอะมากเลยเขตนี้เมื่อกี้สไปโนมันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหาก่อนมีหนอนด้วยนี่ว่ามีหนอนยักษ์ด้วยนี่ๆๆใกล้ๆเนี้ยใช่ไหมแป๊บนึงเมื่อกี้เราก็บินผ่านมาดีๆหลายตัวอยู่นี่ตัวโกลเด้นป่ะเฮ้ยมีตัวโกลเด้นทริทิโนโซรัสด้วยสไปโนตรงไหนวะเนี่ยจำผิดมันต้องเลยพวกนี้ไปป่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิตรงนี้มาไอ้นี่ละมาพวกทีเด็กละอาจจะต้องย้อนกลับไปมันตามมันตามอยู่แล้วนะตามย้อนไปย้อนไปเดี๋ยวถ้าไม่เจอไปเอาหมาก่อนหมาสีทองเท่มากผมว่าผมหลงทิศแน่เลยนี่ๆๆๆๆเจอแล้วโอเคถูกต้องแต่ไม่ชัวร์ว่ามันจะปลอดภัยเนี่ยฝั่งนี้รู้สึกว่าตัวตึงๆมันเยอะนะข้างอันตรายว่ะแต่เราจะเสี่ยงกันแล้วกันอันนี้3เขาอะไรซิลเวอร์อ่ะผมลงแล้วนะครับผมใช้อันนี้ค่าระหลบแม่งต้อง 400,000 กว่าอันนี้มันทีละประมาณ 3-40,000 เฮ้ยมันตีอะไรมันตีอะไรโอเคระหว่างนี้กูยิงใบกูยิงใบมันตีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างหน้ามันน่าจะเป็นแมงน้ำมันนี่แน่เออถ้าได้อันเนี้ยลูกดอกเหลืองเนี่ยคิวอยู่ขึ้นทีละ 5-60,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป้าโดนคือโดนแน่นอนอันนี้เหลือไว้2ลูกที่เหลือเป็นธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวหมดนะครับนี่เอานี้ซ้ำไปง่ายๆแล้วดีนะครับดีนะครับมึงไม่รอดเป้าใหญ่อย่างเงี้ยตายแน่มึงสบายเสร็จชิวๆเฮ้ยตีแมงยังไม่ตายเลยกูคิดถูกคิดผิดที่กูจับมึงเนี่ยฮะเดี๋ยวนะแมงยังรอดอยู่เลยครับโอ้โหเฮ้ยมาวิ่งผ่านไปแบบวิ่งผ่านแบบไม่ใหญ่ดีเลยเรียบร้อยโอ้โหเกินไปทีนึงไม่เป็นไรลูกดอกสวยมากนะที่ปักมันทีนี้เราเติมแคปซูลครับไม่เป็นปัญหาแมงโอ้ดาเมจมันแค่15เองนี่หว่าไอ้ลูกดอกในการจับสัตว์อันนี้เดี๋ยวรอมันหิวจริงๆเซเดทีฟเราก็น่าจะเตรียมมาบ้างในบางตัวที่มันไม่กินอาหารเรียบร้อยครับได้เลยครับสไปโนต้องใช้ที่ขี่ครับผมอ่ะตามมาเดี๋ยวลองเดิมๆก่อนเดินมาเดี๋ยววาร์ปไปพร้อมกันเลยเราจะวาร์ปกลับไปไอ้นี่ก่อนเวิร์กช็อปแล้วก่อนไปเตรียมที่ขี่ให้กับมันก่อนดูทรงแล้วก็ต้องเอาของออฟฟิเชียลมาก่อนเฮ้ยตะกั่วอะไรดำๆนั่นน่ะหูโชคดีเราวาร์ปมาก่อนน่าจะเป็นเอบิสเนี่ย50ก่อนเลย
เดี๋ยวดูของก่อนสไปโนทราบได้ไหมสไปโนตอนนี้มีระดับซิลเวอร์โกลน่าจะมีทุกระดับอะไรมั้งโอเคมันต้องใช้ของธรรมดาไหมเอ่ยเราต้องไปเอาสไปโนธรรมดาในสมิธตี้มาก่อนนะครับสไปโนออฟฟิเชียลผมไม่ได้เรียนรู้ทีเดี๋ยวต้องเลื่อนหานี่ออฟฟิเชียลอยู่นี่ใช้ซิลิก้าเพิร์ลซิลิก้าเพิร์ลเราเฮ้ยรู้สึกว่าเราไม่มีซิลิก้าเพิร์ลนะซีเมนต์มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราขาดซิลิก้าเพิร์ลเอาไงดีวะเนี่ยเราต้องไปดำน้ำหาไข่มุกดีกว่าตัวอื่นไม่มีบ้างเลยเหรอมันน่าจะมีตัวมีนะที่ฆ่าแมงดงแมงดาเดี๋ยวกลับมานะขอไปค้นก่อนว่าด้านนู้นใครมีซิลิก้าเพิร์ลบ้างว่าด้านนี้ไม่มีแน่นอนจระเข้นี่ก็ไม่น่ามีจระเข้เอาหลบก่อนไอ้นี่มีไหมกรงเล็บกรงเล็บมี6น่าจะไม่พอว่ะสกินเยอะมากเลยกรงเล็บแป๊บนึงทิ้งสกินก่อนสกินที่เราตายนี่แหละแล้วเราดูดของก็เลยมาอยู่ในนี้ซะเพียบอ่ะแค่นี้ที่เหลือเอาไว้โดโดเร็กนี่ก็มีไหมไม่แน่ใจไม่มีทีนี้ตัวไหนจะมีที่ไปบู๊มาหนักๆเลยก็น่าจะมีพวกมังกรเงินแมนดิโคนี่ก็ไม่น่ามีมั้งแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีก็ได้เพราะว่าไปสะบัดพลังมึงทีมดูดของมาไม่มีครับอันเนี้ยนี่ก็โอ้โหน้อยนิดซิลิก้าเพิร์ลมันช่างน้อยนิดเหลือเกินมันหายากซิลิก้าเพิร์ลอ่ะต้องไปดำน้ำเก็บเองแต่ผมรู้แหล่งในแบบเนี้ยหมานี่ไม่มีแน่นอนงั้นเราเดินทางกันเลยแล้วกันเราต้องเตรียมที่ขี่สไปโนมาเล่นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะจับแค่นี้ก่อนเอาละอันนี้มีไหมซิลิก้าเพิร์ลจริงๆถ้าเราเจอรังวีเวอร์ก็ได้เหมือนกันรังวีเวอร์มันก็ไม่ค่อยเกิดด้วยนะนั่นไม่เป็นปัญหาผมรู้แหล่งมันจะอยู่ริมน้ำเดี๋ยวนะริมน้ำน่าจะเป็นด้านนี้ไปเลยแล้วกันยาวเลยลงใต้แต่มันอาจจะมีที่อื่นที่ใกล้กว่านี้นะเดี๋ยวว่าผมก็ไม่มั่นใจแต่ตรงนู้นมีแน่นอนตรงนี้มีบ้างเปล่าเฮ้ยอันนั้นเฟสซออะไรเฟสซอเทคเหรอมีไหมตรงเนี้ยต้องลองหาดูเดี๋ยวมีอ่ะเฮ้ยมีนี่หว่าใช่ป่ะไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันปะการังนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอมีอยู่ได้อยู่ไม่ต้องไปไกลมีเหมือนกันนะเพราะมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายเอาสรุปก็คือว่ามันอยู่ใกล้ๆกับเวิร์กช็อปเราเลยคือเรากระโดดลงน้ำข้างล่างก็ได้จะเจอเลยนะเวิร์กช็อปเราอยู่ด้านนี้ไงโอเคพอแล้วครับตอนนี้วาร์ปไปเลยจริงๆอย่าบินไปก็ได้นะใกล้ๆแต่วาร์ปดีกว่าง่ายดีไม่เหนื่อยโอเคมาแล้วได้กลับมานานแล้วตรงนี้จอดไปนี่เอ้ยขึ้นบินอีกแล้วจอดเฉยๆดีๆไม่เป็นเหรอเนี่ยต้องจอดให้นิ่งสนิทเลยถึงจะโดดลงได้อะมาซิลิก้าเพิร์ลเติมครับตอนนี้280อ่ะขอเผื่อมาด้วยแล้วกันเผื่อได้ใช้ต่อผมว่ามันไม่มีสกิลอะไรพิเศษอะเชื่อผมแม่เราเผลอๆเนี่ยมันจะยืนได้แต่สองเท้าด้วยนะมันน่าจะคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เราจับบอสอ่ะจำได้ไหมมันก็ได้แค่นั้นแหละที่ขี่เอาแค่ระดับซิลเวอร์ดีไหมวะแต่จริงถ้าเราใส่ที่ขี่ให้สมกับเทียมันเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะได้พลังบัฟที่ดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราเอาฟูเบนชีมาก่อนฟูเบนชี100จะได้พัฒนาเข้าสู่ระดับโกลได้โอเคเติมไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะทำไมระดับโกมันไม่ได้อ่ะต้องใส่ไอตัวหนังโกเข้าไปด้วยก็จะต่อเป็นระดับโกได้ส่วนระดับเลเจนด์เราน่าจะขาดฟูลเบนชีของบอสเฮ้ยเราได้มาแล้วนี่เดี๋ยวนะเราได้มาแล้วที่เราฆ่าฟีนิกซ์ไปแล้วนี่ผมลืมเติมโซจัดไปจริงๆเอาโซนี้ใส่เข้าไปด้วยเลยก็ได้แล้วก็มันมีของคือenergy or ตัวนี้เข้ามาอันนี้ก็เล่เติมเข้าไปด้วยอ๋อมันน่าจะเป็นระดับสูงอันนึงก็คือของสไปโนตัวนี้โอเ
คอีกอันนึงก็คือเทียร์ระดับเลเจนด์นี่แหละเดี๋ยวเราใส่แค่โกก่อนนะครับรอนานว่ากันพาร์ตต่อไปโอเคถึงแม้เราจะฆ่าไอ้ตัวบอสบาลันเต้ไปได้แต่เราก็ไม่สามารถข้ามเทียร์ได้ทำอะไรได้บ้างคลิกขวากัดคลิกซ้ายกงเล็บกดซีคำรามนะครับไม่รู้โหดประมาณไหนแต่คิดว่ายังห่างชั้นกับพวกมังกรมากเพราะมันไม่มีสกิลตัวใดก็ตามถ้าไม่มีสกิลเอฟเฟกต์เนี่ยยากมากนะครับที่จะโหดกงเล็บ 40,000 ครับการกัดก็ 40,000 ต่างกันหลักร้อยครับผมเฮ้ยคำรามทำดาเมจด้วยนะดาเมจคำราม 38,000 อันนี้แหละอาจจะเอาเรื่อง5เนี้ยเติมเลือดไปก่อนเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างครับฮิวก่อนไหวปะเนี่ย ไม่เอาดีกว่าหยอกไปงั้นแหละวาร์ปดีกว่าวาร์ปไปที่อื่นลองดูนี่ไปหาตีนที่อื่นบ้างจะมีที่ไหนตีนหนักๆบ้างผมมาแล้วผมมาโผล่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโผล่มาในดงครับตัวอะไรวะนั่นน่ะไม่ใช่กูกำลังทึ่งในตัวนั้นอยู่ว่ามันเท่มากมันคือมนุษย์อะไรสักอย่างนึงมนุษย์หินเหรอเป็นฟอร์ดีมอนครับระดับโอนเลือด19ล้านโหเท่อย่างเท่เลยทุกคนแม่แต่เสียดายที่วันนี้นะครับเราก็ต้องจบไปเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ใครเฮ้ยเดี๋ยวใครชื่นชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยรอดชีวิตจ่ายตัวข้างหลังนี่มันจะมาแดกผมในพาร์ทนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ